โดนแน่มึงขอบคุณครับคุณมันเผ็ดเนี่ยอ่ะก็เนี่ยก๋วยเตี๋ยวแอบแซ่บงั้นคุณส่งผิดโต๊ะแล้วครับผมสั่งก๋วยเตี๋ยวธรรมดาไปไม่ผิดหรอกจ้ะก๋วยเตี๋ยวแอบแซ่บก๋วยเตี๋ยวสำหรับคนหลายใจที่ชอบแอบกินกับเพื่อนสนิทของแฟนที่คุณพูดบ้าอะไรของคุณเนี่ยแหมอย่าทำเป็นไม่รู้ไปหน่อยเลยคุณทำอะไรอ่ะก็รู้อยู่แก่ใจแฟนคุณน่ะเขาบอกฉันหมดทุกอย่างแล้วแฟนผมบอกคุณว่าอะไรหมี่ขาวหนึ่งค่ะได้จ้ารอแป๊บนะจ้าได้เหรอจ้าขอพริกเยอะๆได้ไหมคะใส่ทั้งถุงเลยหนูกินไหวเหรอลูกนี่มันพริกสดเลยนะหนูไม่ได้กินเองหรอกค่ะหนูจะเอาให้ผู้ชายตกนั้นกินต่างหากพี่ช่วยเอาไปเสิร์ฟให้หนูหน่อยได้ไหมคะนี่หนูจะบ้าเหรอถ้าเขากินแล้วท้องเสียขึ้นมาเนี่ยพี่จะรับผิดชอบยังไงหนูจ่ายพี่500ก็ได้พี่ช่วยหนูหน่อยเหอะหนูแค่อยากจะสั่งสอนมันไอ้หมอนั้นนอกใจหนูไปมีอะไรกับเพื่อนหนูพอหนูรู้ความจริงขึ้นมามันก็ไล่หนูออกจากบ้านเลยแถมยังสร้างเรื่องมาใส่ร้ายหนูอีกพี่ช่วยหนูหน่อยนะหนูแค่อยากแก้แค้นมันเฉยๆอะไอ้สารเลวโดนแน่มึงแต่มันใช่เรื่องที่คุณต้องมาเสือกไหมนี่คุณนี่ฉันกำลังทำความดีช่วยสังคมกำจัดขยะเปียกอยู่นะจะเรียกว่าเสือกได้ยังไงอ่ะนี่คุณเป็นคนหรือหมากันแน่เนี่ยไล่กัดคนอื่นเขาไปทั่วปากดีนะใช่ไหมผมไล่เขาออกจากบ้านก็จริงแต่ผมไม่เคยนอกใจใครหรือสร้างเรื่องอะไรทั้งนั้นคนที่สร้างเรื่องก็คือผู้หญิงคนนั้นต่างหากบนนี่หมายความว่าไงอ่ะฟังฉันก่อนนะแชมป์คือแบบออกไปก่อนดีกูบอกให้ออกไปไงคนที่นอกใจไม่ใช่ผมคนที่สร้างเรื่องก็ไม่ใช่ผมเหมือนกันก็ฉันไม่รู้นี่เขาบอกฉันมาแบบนี้อ่ะคุณผิดเพราะคุณฟังความข้างเดียวเพราะไม่มีใครเล่าเรื่องชั่วๆให้ตัวเองดูแย่หรอกฉันขอโทษจริงๆนะคะมันนี่เลยนะยังตัวดีมึงตอแหลสร้างเรื่องเก่งนักใช่ไหมทำอะไรอ่ะฉันไม่กินเผ็ดกินเผ็ดไม่ได้เพื่อนๆอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งๆๆๆที่ช่อง Super Idol Studios ด้วยนะคะ